กลับมาในช่วงที่2ครับกับรายการคนแคระบนบ่ายักษ์ครับกับรองศาสตราจารย์เทคนิคการแพทย์ดร.จักรพันธ์ชูเพชรครับอาจารย์ครับเมื่อกี้สักครู่เราก็เครียดอยู่กับเรื่องของดัมมี่ซึ่งฟังดูจะดัมมิดเพราะว่าปกเป็น AV นะแต่เด็กๆอาจจะตาโตตื่นตัวขึ้นมาแต่ว่านั่นแหละครับจึงเป็นเหตุให้ช่วงที่2ของเราเครียดหนักเพราะว่าผลมันออกมาไม่ทราบว่าจะจริงหรือไม่จริงหรือหลายคนอาจจะโต้แย้งเพราะว่ามีการจัดอันดับการศึกษาโลกซึ่งผมฟังแล้วเนี่ยอันดับของเราตกลงไปเยอะเลยเรามักจะไปได้อันดับดีๆในเรื่องแย่ๆเช่นทุจริตคอร์รัปชันศีลธรรมรถติดขโมยแล้วแต่พอเรื่องดีๆอย่างนี้ทำไมตำแหน่งของเรามันตกลงแล้วหลายคนโต้แย้งว่าการวัดอาจจะไม่ได้มาตรฐานอาจารย์ได้ฟังข่าวนี้ไหมครับตรงนี้คือปกติแล้วเนี่ยของเนี่ย Global Competitive Report เนี่ยจะมีออกมาทุกปีนะครับเขาก็โดย World Economics Forum เนี่ยเขาทำนะครับเขาทำนี่มาทุกปีอยู่แล้วทำให้กับประเทศในโลกนี้ซึ่งทั้งโลกนี่มี206ประเทศเนี่ยแต่ประเทศที่นำมาทำเนี่ยประมาณ140-150ประเทศที่เราจัดอันดับเขาก็บอกว่าขีดความสามารถในการแข่งขันประเด็นอยู่ที่3ประเด็นนี้ครับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับที่31ซึ่งดีกว่าเดิมนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ย37ครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น31 31เขาวัดยังไงอาจารย์สงสัยคือจริงๆมันขู่เขาวัดเขามีเสาอะไรนะเกณฑ์ในการวัดเนี่ยต้อง15-16ตัวคือมารายละเอียดซึ่งเดี๋ยวจะมาคุยรายละเอียดกันในวันหลังแต่วันนี้เราพูดในประเด็นก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าจะยอมรับได้ก็ทั่วโลกเขาก็ยอมรับกันนี่ครับอาจจะมีประเทศไทยประเทศเดียวที่กำลังจะออกมาเถียงว่าไม่จริงทีนี้ในขณะที่เราบอกว่าเราได้31ของโลกเรื่องการแข่งขันเนี่ยนะครับเราแพ้ใครเราแพ้สิงคโปร์ครับเราแพ้มาเลเซียซึ่งสิงคโปร์เนี่ยอยู่อันดับ2ของโลกโมาเลเซียอยู่อันดับที่20เก่งมากเลยนะโอ้สิงคโปร์นี่ต้องยอมรับครับเขาโดดเด่นเรื่องการแข่งขันแต่มาดูที่เราทิ้งห่างมากแต่ที่เรากังวลมากกังวลมากคือเรื่องการศึกษาครับจังกบครับเพราะว่าคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานคือก่อนถึงมหาวิทยาลัยตั้งแต่อนุบาลขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับเราได้อันดับ7ของอาเซียนเอ๊ะแล้วเรามีกี่ประเทศอาเซียนมี10ประเทศครับ นี่ถ้าเรียนแปลว่านักเรียน10คนคุณแม่ครับผมได้ที่7ไงเอ๊ะดีใจมั้ยต้องเรามีนักเรียนกี่คน10คน10คนเราได้ที่7ของอาเซียนได้ที่86ของโลกซึ่งปกติเนี่ยเราได้ที่6นะฮะแต่ปีนี้เราได้ที่7ฮะถูกลาวแซงแต่ว่าลงอุ๊ยถูกลาวแซงก็คงไม่ได้ดูถูกหรอกแต่ว่าเอ๊ะถ้าเราแย่ลงเราก็ต้องถามตัวเองว่าเพราะเราแย่ลงหรือว่าเราอยู่กับที่หรือถอยหลังแล้วลาวเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับ6ครับแล้วขณะที่เขาเป็นอันดับ6เนี่ยเรา7นะแต่เขา6ณปีนี้นะครับแต่ว่าที่น่ากลัวกว่านั้นคือถ้าเทียบระดับโลกเราได้ที่7ของอาเซียนแต่เราได้ที่86ของโลกลาวได้ที่6ของอาเซียนไอ้ของอาเซียนแต่ได้ที่79ของโลกฮะห่างกันเยอะมากเลยโอ้คือหมายความว่าถ้าในอาเซียนน่ะมันมี10ประเทศลาวห่างเราแค่ขั้นเดียวแต่ถ้าเทียบทั้งโลกเนี่ยห่างกันเยอะนะครับลงไปอีกเยอะลาว79เรา86นะครับครับในขณะที่อุดมศึกษาล่ะคือระดับปริญญานะครับเราได้ที่8ของอาเซียนครับซึ่งมีอยู่10ประเทศนะครับเราได้ที่8ครับนะฮะได้ที่78ของโลกลาวอยู่อันดับ6กัมพูชาอยู่อันดับ7อาจารย์ตัวเลขเหล่านี้มันบอกอะไรแล้วเราควรจะต้องทำอะไรอุดมศึกษาเนี่ยเราอยู่อันดับเราต่ำกว่ากัมพูชาฮะทีนี้คำถามคือว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่องบประมาณแผ่นดินของเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยให้งบประมาณแผ่นดินในเรื่องการศึกษาเนี่ยสูงมากในอาเซียนนี่เป็นอันดับ1เหรอฮะครับรู้สึกปีนี้ก็สูงขึ้นอีกสูงครับเขาเทียบงี้ครับเวลาเขาเทียบอะเทียบจากรายได้เทียบกับงบประมาณแผ่นดินครับซึ่งของไทยเนี่ยใช้ทั้งหมด 22.3% ของงบประมาณแผ่นดินเกิน1ใน5ครับคือเวลาเขาดูว่าใครลงทุนมากกว่ากันเขาจะดูว่างบประมาณแผ่นดินเนี่ยแต่ละประเทศเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วมันไปโปะลงเรื่องการศึกษาเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ย 22% เอ๊ะแล้วมันไปลงตรงไหนมันถูกที่ผิดที่ยังไงครับแต่ว่างานวิจัยออกมาบอกว่าเงินที่ลงไปเนี่ยใน 100% เนี่ยจากไอ้เงิน 23% เนี่ยคิดว่าเงินการศึกษา 100% เนี่ยมันถึงมือเด็ก 4% กว่าๆแล้วที่เหลือไปไหนล่ะครับนั่นแหละคือปัญหามันไปไหนเอาถามจริงคือปัญหาสารมันไม่หายไปจากโลกเนี่ยอาจารย์มันคงหมดไปกับระหว่างทางเงินเดือนนี้เหรอคงเป็นค่าใช้จ่ายประจำส่วนนึงแล้วก็เรื่องอุปกรณ์การเรียนอะไรแบบนี้คุณแท็บเล็ตอันนี้เป็นแปลว่าแปลว่าเราไม่ได้ขาดงบประมาณแต่เราใช้เงินผิดหรือว่าใช้ไม่เป็นผมว่าอันน่าจะเป็นอันหลังมากกว่าพอใช้ไม่เป็นปั๊บมันก็เลยผิดในขณะที่ประเทศเวียดนามใช้แค่ประมาณ 19.8% ครับนะครับประเทศนี้อินโดนีเซีย 17.1 ครับต่ำสุดคือสิงคโปร์ 9.4 อุ้ยแล้วทำไมอย่างนั้นนะเห็นไหมแล้วทำไมเขาขึ้นไปอันดับ2ล่ะเพราะว่าระบบเขาดีแล้วเขาวางระบบดีแล้วแต่ของเราเนี่ยมันสเปะสปะมาตลอดเลยครับเรื่องของการศึกษาไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าเราเดินผิดเดินพลาดแล้วก็เปลี่ยนนโยบายบ่อยมากนะครับวันดีคืนดีก็เปลี่ยนวันดีคืนดีก็เปลี่ยนครับเพราะเปลี่ยนปั๊บอะไรตามมาครับมันก็ไม่เข้าที่เข้าทางผมไม่ได้หมายความว่ามันเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่ว่ามันน่าจะลองทำ
แล้วก็วิจัยกันให้ชัดเจนคำว่าลองทำคือจากข้อมูลการวิจัยชัดเจนออกมาเป็นระบบว่าจะทำอย่างไรครับแต่นี่เราใช้เงินเยอะมากนะฮะแต่ว่ากลับไม่ได้เกิดประโยชน์เลยเพราะว่าได้ยินมาเหมือนกันเท่าที่จำได้อ่านข่าวปีนี้ก็ 500,000 กว่าล้านที่อย่างที่บอกว่า 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณประจำปีของเราซึ่งก็2ล้านล้านอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนั่นก็แปลว่าส่วนนึงคือเราใช้เงินผิดเงินไม่เป็นแล้วก็ใช้ไปในส่วนที่ไม่ได้เกิดประโยชน์โพดผลกับคุณภาพของเด็กที่ได้มาเพราะว่ามีตัวเลขเหมือนกันว่าเด็กเราเนี่ยใช้เวลาในการเรียนเนี่ยมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกนะแต่ทำไมเรียนมากแล้วพูดตามตรงเรียนไม่ค่อยได้อะไรสอบตกทั้งประเทศนะฮะและสอบแกตแพทคะแนนออกมาตกทั้งประเทศอังจริงขยันแต่โง่ป่ะอันนั้นพูดภาษาชาวบ้านผมว่าจริงๆมันอาจจะคือโครงสร้างมันทำให้เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆคุยแบกเป้หนักกันบ้านเยอะเนี่ยกลับไปนี่ขายกระดูกแต่ไม่รู้อะไรเอาตัวไม่รอดนี่มาดูครับว่าถ้าเราไปดูนี่ครับเขาบอกว่าถ้าการศึกษาเนี่ยระดับโลกเขาจะวัดแบบนี้ครับมาศึกษาว่าในแต่ละประเทศเนี่ยอีกอันนึงที่เขาวัดกันคืออายุเท่านี้โดยเฉลี่ยแล้วคนไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยคนไทยเนี่ยเรียนกันกี่ปีฮะถ้าอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับ15ปีขึ้นไปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ 6.6 ปีนี่เฉลี่ยทั้งประเทศนะครับคือคนไทยเรียนแค่ 6.6 ปีในขณะที่มาเลเซียเขาเรียน 9.5 ปีครับนั่นหมายความว่าไอ้เราต้องไปโยงกับนี่ครับโยงกับไอ้องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า OECD เนี่ยภาษาอังกฤษคือ Organization for Economic Cooperation and Development เนี่ยเขาบอกว่าการศึกษาที่ดีเนี่ยนะครับควรจะต้องให้เรียนเนี่ย9ถึง13ปีคือจะต้องได้รับคือคนเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ย15อายุ15ปีขึ้นไปเฉลี่ยแล้วเนี่ยต้องเรียน9ถึง13ปีประเทศไทยใช้งบมหาศาลแต่เรียนเพียงแค่ 6.6 ปีในขณะที่มาเลเซียเข้าเรียน 9.5 เข้าเกณฑ์ของ OECD เลยคำถามคือว่างบประมาณเราลงไปอย่างมหาศาลตรงนี้มันกลับไม่ได้กระตุ้นให้เด็กเข้ามาเรียนใช่หรือไม่นะฮะก็คือว่าเงินลงไปจริงอยู่มันไปกองอยู่บางส่วนหรือเปล่าครับกับอีกกลุ่มนึงความแตกต่างเรื่องการศึกษาจึงต่างมากระหว่างคนในเมืองกับคนต่างจังหวัดครับอย่างที่เราเคยคุยกันว่าคนในเมืองมีแท็บเล็ตหรือคุณภาพของโรงเรียนที่ต่างกันจริงๆก็ดูโรงเรียนในต่างจังหวัดสิครับเราก็เห็นแล้วว่าไฟฟ้าก็ไม่มีนะครับมีครูอยู่ไม่กี่คนเลิกคุยกันเรื่องอินเทอร์เน็ตเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีไฟฟ้าเพราะว่าคุณครูเองก็มีปัญหาอีกเพราะครูหลายท่านเราก็อย่าปฏิเสธเอาข้อเท็จจริงมาพูดนะเราไม่ได้ไปตำหนิใครนะแต่เราพูดข้อเท็จจริงครูหลายท่านที่จบมาปั๊บก็สอบบรรจุเพื่อจะเอาตำแหน่งครับพอไปปั๊บสอนได้ปั๊บระยะหนึ่งก็ทำเรื่องย้ายได้ครบเวลาครับย้ายกับดูพ่อแม่ส่วนกลางบ้านเกิดบางทีก็บางคนถึงไหนยอมจดทะเบียนแล้วย้ายตามครอบครัวเลยนะครับลงทุนทุกอย่างแล้วเด็กจะได้อะไ รเพราะครูไม่ได้ไปเพื่อคิดจะสร้างไปเพื่อจะย้ายอันนี้คือปัญหาใหญ่คือเรื่องคุณภาพแล้วขณะที่เราบอกว่าเรากำลังจะสู่ประชาคมอาเซียนจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วครูในโรงเรียนชนบทเนี่ยมันไม่มีนะฮะแล้ววันนี้เอาเราย้อนกลับมาถ้าเป็นในเมืองล่ะในเมืองเนี่ยโรงเรียนประจำจังหวัดเนี่ยจ้างครูต่างชาติสอนเต็มเลยแต่เราก็เกิดปัญหาครับปัญหาที่เราเจอมาก็คือว่าครูที่สอนภาษาที่เป็นครูต่างชาติที่สอนภาษาตามโรงเรียนมัธยมเนี่ยมันก็ถูกบล็อกด้วยอัตราค่าจ้างซึ่งไม่เยอะนักซึ่งมันต่ำกว่าประเทศอื่นรอบบ้านเรากลับกลายไปมาวันนี้อันนี้ก็ไม่ได้ว่าใครแต่เราพูดข้อเท็จจริงอีกเราจะเจอครูที่มาสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนตามมัธยมเนี่ยมักจะเป็นฝรั่งหรือว่าคนต่างชาติที่อายุมากๆซึ่งมาแต่งงานกับคนไทยนะครับเขามาแต่งงานคนไทยพวกที่เคยฝรั่งพูดง่ายก็แค่พูดภาษาอังกฤษได้อาจารย์กบพูดภาษาไทยได้ผมก็พูดภาษาไทยได้แต่ไม่ได้แปลว่าอาจารย์กบไปสอนภาษาไทยได้ไม่ได้ฮะยิ่งไปสอนให้คนต่างชาติไม่ได้จบเลย1คือหลักเราก็ไม่รู้2ก็คือเราไม่รู้วิธีการสอนด้วยเราพูดได้แต่ไม่ใช่ว่าเราจะสอนได้เพราะนั้นอย่าคิดว่าฝรั่งเนี่ยผิวขาวนะครับผมสีน้ำตาลฟอร์ไฟแล้วเขาพูดอังกฤษได้แล้วเขาจะสอนได้สอนผิดสอนถูกฝรั่งอาจจะพูดภาษาอังกฤษดีไม่ดีก็ได้คนไทยยังกะเลยที่อาจารย์ว่าที่อาจารย์ว่าใช่ครับผมว่านี่คือปัญหาและสุดท้ายเนี่ยคุณภาพเราก็ต่ำลงไปเรื่อยๆห้องเรียนเราก็มีปัญหานี่คือปัญหาใหญ่อีกเรื่องหนึ่งห้องเรียนตอนสมัยอาจารย์เรียนกี่คนฮะห้องหนึ่งก็40นะขนาดนี่ขนาดสวนกุหลาบนะ40อ่ะเฉลี่ยของผม50ในขณะที่ระบบการเรียนอย่างจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12ไม่เกิน15คนโอ้ไม่เคยเจอฮะไม่มีอ่ะผมไปเกาหลีใต้เมื่อประมาณต้นปีไปดูการศึกษาที่เกาหลีใต้ผมไปดูโรงเรียนนึงครับเป็นโรงเรียนสอนพิเศษโรงเรียนสอนพิเศษเขากำหนดครับห้องหนึ่งมีได้ไม่เกิน12คนโอ้โหโรงเรียนสอนพิเศษนะครับของเราสอนพิเศษเป็นไงครับผ่านวิดีโอผ่านคลิปคนเต็มเลยเงินมหาศาลเลยครับอาจารย์ยิ่งไปดูมหาวิทยาลัยบางที่เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในวิชาซึ่งอาจจะไม่ต้องปฏิบัติเนี่ยเรียนกันที1ห้องเนี่ย200คนนะครับเลคเชอร์วิชาบรรยายอ่ะบางวิชานี่มีการโยงด้วยนะครับ
สอนห้องนี้นั่งได้เชื่อมสัญญาณเชื่อมสัญญาณต่ออีก5ห้องทีเดียวเป็นพันเลยครับแล้วก็อ้างว่าอะไรครับก็เอาอาจารย์ผู้ช่วยไปคุมในแต่ละห้องสิอาจารย์มันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกครับในความเป็นจริงเนี่ยเวลาเรานั่งเรียนเนี่ยนะครับระหว่างที่อาจารย์คนสอนอาจารย์ก็สอนหนังสือเนี่ยเวลาเราสอนเราก็ดูレスปอนจากลูกศิษย์เราเรามองตาก็รู้แล้วก็รู้เรื่องหรือเปล่าอาจารย์สอนผ่านกล้องเนี่ย uh-huh. ในห้องเนี่ยโอเคครับเข้าได้แต่เด็กที่เป็นห้องที่เป็นวิดีโอที่ลิงก์ออกไปเนี่ย uh-huh. อาจารย์ไม่เห็นレスปอนเขาครับก็จะเจอภาพนิสิตนักศึกษาเราเลื้อยอยู่บนโต๊ะเลื้อยไปหรือไม่ก็เล่นไลน์กันไปเดี๋ยวไปยืมDVD มาดูย้อนเอาก็ได้เดี๋ยวนี้ดู YouTube ได้อีกยิ่งทำให้ขี้เกียจเนี่ยแล้วพอห้องเรียนเรามันใหญ่มันก็ไม่มีคุณภาพตามมาด้วยแหละครับการพัฒนาครูเราก็มีปัญหาอีกอาจารย์ครูของเราเนี่ยสถาบันการผลิตครูของเราเนี่ยเริ่มมีปัญหาคือเราผลิตครูแค่4ปีที่ผ่านมาเนี่ยจบ4ปีแล้วไปเป็นอาจารย์เลยครับอาจารย์ครับขนาดคนจะสอนตีกอล์ฟยังต้องโปรแล้วโปรอีกนะครับฝึกแล้วฝึกอีกนะครับแต่นี่อะไรครับจบแล้วสอนเลยอย่างนั้นเหรออันนี้ก็น่าสนใจนะสำคัญเพราะว่าเป็นแม่พิมพ์จบมาแล้วใช่ว่าจะสอนเป็นอาจารย์คนที่เกียรตินิยมอันดับหนึ่งไม่ได้สอนเป็นทุกคนนะครับเราเรียนหนังสือมาแล้วรู้ครับอาจารย์บางท่านเก่งมากสอนไม่รู้เรื่องเลยต้องไปอ่านตำราเพิ่มครับแต่อาจารย์บางคนอาจจะเรียนไม่เก่งแต่เขาถ่ายทอดเป็นผมว่านี่เรื่องสำคัญเหมือนโค้ชอ่ะโค้ชไม่ได้แปลว่าต้องเล่นกีฬาเก่งแต่ว่าสามารถปั้นให้นักกีฬาเนี่ยเก่งได้โค้ชบางคนไม่เคยเป็นแชมป์โลกเลยนะแต่สามารถสอนนักมวยให้เป็นแชมป์โลกได้ใช่ครับนี่แหละแต่เมืองไทยกลับไปตีความว่าคนจะมาเป็นครูเนี่ยคือจบปั๊บเข้าได้ถ้าคุณสอบถึงวัดความรู้นะฮะแล้ววันนี้ความเป็นครูเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาว่าพอมาเจอไอ้มาตรฐานอะไรมากมายทำผลงานวิชาการคอสอคำอาจารย์3อาจารย์4อะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ครูบาอาจารย์หันมากระตุ้นเตือนกันแต่สนใจแต่เรื่องตรงนั้นจนกระทั่งมองข้ามเรื่องคุณภาพในการสอนจนมีคำถามบอกว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์สอนในห้องเด็กไม่เข้าใจแต่ทำไมมาสอนพิเศษแล้วเด็กเข้าใจอ้าวนี่แหละคือปัญหาล่ะใช่ไหมครับเพราะนั้นนี่คือปัญหาข้อที่2คือเรื่องของการพัฒนาครูไม่ดีอันที่3คือนักเรียนเองก็ขาดแรงจูงใจกันวันนี้เด็กมันขาดแรงจูงใจ ระหว่างนั่งเรียนกับครูเนี่ยเบื่อมันน่าเบื่ออาจารย์อย่าว่างั้นเลยผมว่าบางคนนะเป็นอาจารย์มาสอนยังเบื่อเลยอ้าวถ้าอาจารย์เบื่อแล้วเด็กจะไม่เบื่อขนาดคนสอนยังเบื่อเลยใช่ถูกไหมฮะเราต้องรู้สึกก่อนว่าเราอยากสอนเราอยากถ่ายทอดนั่นเป็นจุดแรกถึงจะทำให้เด็กรู้สึกว่าอยากเรียนอยากฟังอาจารย์ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ครูเลยนะใช่ไหมอาจารย์ว่าครูต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครูสอนอีกแล้วอย่างเงี้ยถ้าคิดแบบนี้ไม่ได้แล้วเด็กเนี่ยมันคิดว่านั่งเรียนน่ะถ้าครูสอนหนังสือเดี๋ยวนี้ครูชอบสอนหนังสือไม่ใช่สอนนักเรียนสอนหนังสือคือเริ่มจากตำราแล้วจบด้วยข้อสอบหน้าหนึ่งนะคะเริ่มตำราแล้วจบด้วยข้อสอบดูหน้านี้ขีดเส้นใต้ไว้นะตรงนี้ท่องนะอย่างเงี้ยซึ่งเด็กมันก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่มันตื่นเต้นเลยนะฮะไม่มีอะไรเลยมันก็ทำให้เด็กเกิดความเบื่อนะครับแล้วก็ถูกดึงไปสู่เรื่องอื่นมากกว่าเล่นเกมมันกว่านะครับเล่นเกมสนุกกว่านะครับธรรมดามันมีเลเวลต่อไปมันท้าทายทำไมเด็กชอบเล่นเกมเพราะเกมมันมีการท้าทายถึงความสามารถอยากเอาชนะครับแต่เราอยากเอาชนะอาจารย์มั้งได้ไหมว่าสอนแล้วต้องจำให้ได้หมดรู้มากกว่าอาจารย์นี่อาจารย์ต้องเปลี่ยนวิธีสอนตรงนี้วันนี้มันไม่ใช่ว่าอาจารย์จะมีความรู้อย่างเดียวแต่มันต้องเอาไปเทรนเรื่องการสอนเยอะมากครับแต่วันนี้ครูบาอาจารย์เราเนี่ยเรียน4ปีอย่างประเทศฟินแลนด์เนี่ยที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการศึกษาระดับต้นๆแต่ก่อนได้ที่1นะครับตอนนี้แพ้เกาหลีใต้ครับโถเกาหลีใต้เบียดขึ้นมาเป็นที่1แล้วนะครับกับสิงคโปร์นี่แซงกันลิบๆเลยนะสู้กันเลยคือฟินแลนด์เนี่ยเป็นประเทศเล็กๆมีคนแค่ประมาณไม่กี่คนเนี่ยแต่ว่าของเขาเนี่ยครูของเขาเนี่ยวุฒิปริญญาโททุกคนเขาบอกว่าจบแค่ตรีเนี่ยยังเด็กเกินไปนะฮะให้ถึงปริญญาโทได้ไหมแล้วมาสอนแต่ของเราเนี่ยก็ยังอย่างที่เห็นอยู่ครับนะก็ยังคงเราไม่ได้ว่าวุฒิปริญญาโทมันดีกว่าปริญญาตรีนะครับผมไม่ได้พูดถึงอย่างนั้นนะครับแต่ผมหมายถึงการเพาะบ่มความรู้ความสามารถแบบเป็นโปรคุณภาพของผู้สอนเราง่ายๆโปรในการที่ตีกอล์ฟนี่ครับนี่สำคัญมากกับเรื่องคุณภาพตรงนี้ทำยังไงเราจะดึงให้เด็กเข้ามามีความรู้ได้ผมนี่ถูกสอนมาเลยนะครับตอนที่ผมจะมาเป็นครูบาอาจารย์ผมจำได้มีคนบอกผมว่าการเป็นครูเนี่ยมันก็เหมือนกับการเป็นช่างปั้นครับลูกศิษย์เนี่ยมันคือดินลูกศิษย์บางคนเนี่ยมันก็เหมือนดินที่ละเอียดอาจารย์เรียนศิลปะมามันปั้นให้อ่อนช้อยยังไงก็ได้ดินดินมันดีแต่ลูกศิษย์บางคนมันดินผสมกรวดผสมอะไรเนี่ยยังดีสุดก็ปั้นเป็นลูกกระสุนยิงนกอ่ะการเป็นครูเนี่ย ไม่ได้มีหน้าที่เอาดินดีๆมาปั้นลูกกระสุนครับแล้วไม่ได้มีหน้าที่เอาไอ้ดินที่มันกรวดปนๆเนี่ยมาปั้นเป็นลายที่มันสวยงามเราต้องเอาดินดีปั้นให้มันสวยแล้วดินที่มันเป็นกรวดก็หยิบกรวดออกบ้างแล้วทำให้เป็นลูกกระสุนที่กลมที่สุดและยิงนกให้แม่นที่สุดไม่ใช่เหรอก็ตามวัตถุดิบถูกต้องครับนี่ผมไปสิงคโปร์มา
ขาเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้อาจารย์โหดมากฟังดูโหดแต่ว่าก็เป็นความจริงในชีวิตสมัยลีกวนยูจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาต้องการให้เด็กเนี่ยเรียนเพื่อให้เก่งและจะได้เข้ามหาวิทยาลัยโดยด้วยการวิธีบังคับทางอ้อมเลยนะฮะอาจารย์ต้องเรียนให้เก่งถ้าอาจารย์เรียนเก่งเข้ามหาวิทยาลัยอาจารย์ใส่เสื้อขาวถ้าอาจารย์ไม่ไหวก็ไม่ได้ว่าชีวิตตกอับนะอาจารย์ไปเรียนวิชาชีพเลยใส่เสื้อเขียวเพราะว่าเขาถือว่าจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาในมหาวิทยาลัยที่ตัวเองไม่ถนัดไปทำงานทำมาหากินร่ำรวยก็ได้ประสบความสำเร็จแต่พ่อแม่จะเครียดมากว่าทำยังไงให้ลูกเนี่ยต้องเป็นนักศึกษาเสื้อขาวโอ้โหนี่โหดร้ายนะผมว่ามันเป็นความโหดร้ายที่เขาหวังก้อนกลัวที่อาจารย์พูดเขาหวังดีต่อประเทศชาติของเขาในขณะที่เมืองไทยกลับไปห่วงแค่ว่ากลัวเด็กเครียดกลัวเด็กเครียดการเอนทรานซ์ทำให้เด็กเครียดเพราะฉะนั้นเอาแอดมิชชั่นเธอเด็กจะได้เข้ามหาวิทยาลัยได้กลัวแต่ความเด็กกลัวแต่เด็กจะเครียดอย่างเดียวในขณะที่เกาหลีใต้ซึ่งเบียดมาเป็นที่หนึ่งในการศึกษาระดับอุดมศึกษาเนี่ยเขาก็ยังเอนทรานซ์อยู่แบบเดิมเขาก็ทำเหมือนญี่ปุ่นก็ยังทำแบบเดิมฮะแต่เราเนี่ยกลายเป็นว่ามหาวิทยาลัยประมาณกว่า200แห่งเด็กจบมาจากม.6ไม่เท่าไหร่ทุกคนเข้ามหาวิทยาลัยได้หมดครับแต่เด็กไม่เครียดเรียนสบายมากเรียนสนุกลูกนั่งสบายรีทายไม่มี4ปีจบนี่คือปัญหาใหญ่เลยคุณเจรจานโยบายรัฐมนตรีศึกษาแล้วมันจะเกิดปัญหาทันทีเลยใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นประเทศเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสิงคโปร์หรือฟินแลนด์พวกนี้เขาก็จะมีวิธีการบังคับไกลๆที่อาจารย์กบว่าไว้ก็คือว่าแม้จะมีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยไม่ต้องเยอะครับสิงคโปร์มีประมาณ4แห่งนะครับฮ่องกงมีประมาณ10กว่าแห่งนะครับแต่เขานอกจากมหาวิทยาลัยเขามีน้อยแล้วเนี่ยยังจำกัดที่นั่งด้วยว่ามีคณะนี้เปิดได้เท่านี้คนแต่ของเรานี่ไม่เลยนะครับยิ่งสายสังคมศาสตร์เนี่ยเปิดเต็มเหนียวไปเลยมองเลคเชอร์กันที200คนเพราะลงทุนต่ำนี่ครับจ้างอาจารย์คนเดียวอ่ะแล้วก็พูดเขาคิดว่าพูดไปเรื่อยๆแล้วก็ถ่ายทอดเอาตรงนี้เนี่ยทางอย่างที่อาจารย์บอกก็คืออย่างเช่นสิงคโปร์หรือเกาหลีเนี่ยหลายคนบอกว่าโหดแต่ผมถามประชากรเขาส่วนใหญ่ก็บอกว่าเขาถือว่าได้ให้โอกาสแล้วในการที่คุณจะต้องเตรียมตัวว่าคุณจะเป็นคนประเภทไหนใช่แต่บ้านเรานี่แปลว่าเราถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกสปอยหรือว่าเอาใจเด็กเกินไปไหมจงเขาบอกว่าอะไรครับการศึกษาไทยนี่ไม่สนับพิเศษถ้าเด็กเนี่ยมันมีแบบอ่อนปานกลางแล้วก็เก่งการศึกษาไทยคือจะทำให้เด็กอ่อนเนี่ยให้โอกาสเขาให้เขามาตรงปานกลางแล้วก็พยายามทำไอ้คนเก่งลงมาสู่ปานกลางให้ได้นี่คือเหมือนกับห้องสมัยก่อนมีห้องคิงห้องไม่คิงนี่ไม่มีนะครับแล้วก็เดี๋ยวหาว่าแบ่งแยกใช่ตัวนี้คละหมดมันก็มีข้อดีข้อเสียอาจารย์คือไปมาแต่ว่าวันนี้เราได้เห็นแล้วใช่ไหมแล้วว่ามันเกิดปัญหาจากเนี้ยลำดับที่เรามีเนี่ยแล้วอย่ามาอ้างนะครับว่าอันดับเนี้ยไม่น่าเชื่อถือหรอกขอไปดูก่อนนะว่าเขาใช้อะไรเป็นตัววัดทั่วโลกเขาฟังกันนะครับอย่ามาเสียเวลาตรงนี้ได้ไหมกลับยอมรับความจริงก่อนไหมว่าเราเนี่ยมีอันดับอยู่อย่างเงี้ยแล้วกลับมาทบทวนกันหน่อยได้ไหมว่าเราควรจะจัดการเรื่องการเรียนการสอนแบบใหม่ทำอย่างไรจะพัฒนาตรงไหนไม่ใช่เพราะเขาบอกมาแล้วบอกว่าไม่เชื่อผมว่าการที่มีกระจกสะท้อนกลับมาเนี่ยมันเป็นความได้เปรียบที่มีคนทำให้เรานะเราไม่ต้องมาทำวิจัยเลยนะและเอาตรงนี้มาวิเคราะห์กันใหม่แต่ไม่ใช่บอกว่าไม่จริงหรอมั้งปฏิเสธไว้ก่อนเนี่ยคือถ้าไม่ดีจะบอกว่าไม่จริงครับถ้าได้ของดีมาได้อันดับดีก็คงยอมรับหน้าตาบานวิ่งไปรับรางวัลกันแล้วเนี่ยแหละคือนิสัยคนไทยลึกๆที่มันมีอยู่ที่เขาบอกว่าคนไทยสนใจหน้าตามากกว่าสนใจเนื้อหาสาระครับเมืองไทยการศึกษาเราเนี่ยมั้ยจบปริญญากันเต็มไปหมดแล้วอย่างที่ผมบอกครับเอาเฉพาะปริญญาโทในเมืองไทยเนี่ยเอาเฉพาะปริญญาโทอย่างเดียวน่าจะมากกว่าประชากรทั้งประเทศของสิงคโปร์แต่ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดใช่แต่คนสิงคโปร์กลับรวยล้นฟ้าเลยประเทศเขามีรายได้มหาศาลเลยครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้การที่เอาอกเอาใจเด็กเกินไปเนี่ยคือปัญหาใหญ่และปัญหาต่อมาที่ผมกลัวมากคือที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กมัธยมเรียนแล้วไม่มีคำว่าตกเดี๋ยวนี้คือเรียนแล้วห้ามตกห้ามเครียดไงอาจารย์เขาไม่ให้เครียดก็บอกให้เรียนสนุกลูกนั่งสบายอยู่ถ้าอย่างนั้นแล้วมันเป็นอะไรตามมาครับมันก็มาต่อที่ชอบคำขวัญอาจารย์จริงๆเลยเด็กๆเลือกแน่ๆเลยอาจารย์แล้วมันก็มาตกถึงเราเรียนสอนมหาลัยไม่ใช่เหรอครับมาถึงเราอ่ะแล้วเราจะทำยังไงแล้วมันเป็นงูกินหางนะอาจารย์พอมาถึงเราซึ่งสอนระดับอุดมศึกษาเราก็บอกว่าเด็กไม่มีคุณภาพเพราะว่ามัธยมครับเพราะมัธยมบอกทำไมถึงไม่มีคุณภาพล่ะก็อาจารย์นี่แหละผลิตครูจากอุดมศึกษาออกไปมีปัญหาไงมันก็วัฏจักรวนกันอยู่อย่างนี้ครับไม่ใช่ฉันแล้วที่มันร้ายกว่านั้นคือเมืองไทยจะไม่มีทางก้าวหน้าเลยถ้าไม่มีเจ้าภาพรับผิดชอบเรื่องนี้แล้วใครล่ะครับอาจารย์ผมก็หวังว่าเป็นยุคปฏิรูปแล้วเนี่ยคือความสุขแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมหวังว่าการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้น่าจะเกิดขึ้นหวังนะฮะแต่ผมไม่รู้จะได้อย่างนั้นไหมแต่มีคนถามว่าอาจารย์จักรมาจัดรายการอาจารย์กบเนี่ยทำไมไม่เข้าไปอยู่ในคณะปฏิรูปเลยล่ะดีนักมันไม่ทำมันไม่ไปล่ะคนละหน้าที่คนละแบบกันครับนะฮะมันคนละแบบคนละหน้าที่กันอันนั้นหน้าที่ของเขาทำตรงนั้นเป็นเรื่องของเขาผมก็มีหน้าที่ตรงนี้หน้าที่ใครหน้าที่มันถ้าพูดงี้ก็ต้องบอกว่าถ้างั้นคณะกรรมการตรงนี้ทำไมไม่ไปจัดรายการอย่างเราล่ะแม่งโค้ชทุกคนต้องลงไปต่อยเองนะ
เราก็มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลหลายๆบทบาทช่วยกันแต่อย่างที่บอกมันก็พูดวนไปวนมาอาจารย์ผมก็ไปสัมมนางานประเภทอย่างเงี้ยเยอะแล้วพอพูดจบก็คือจบแต่ว่าในการสัมมนาก็เครียดกันเลยนะปัญหาต้องมีงั้นแก้พูดจังเลยแล้วมันไม่ไปไหนอะจบอยู่ห้องนั้นแต่ว่าเรามีงบประมาณถึง20กว่าเปอร์เซ็นต์ที่อาจารย์บอกมันก็วนอยู่ในอ่างอยู่อย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วงบประมาณที่ให้ไปทุกวันนี้สิ่งที่เกิดปัญหาก็คือว่าภาครัฐที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยทุ่มไปกับเรื่องไม่ควรจะทุ่มเช่นเอางบประมาณโยนลงไปกับเรื่องแท็บเล็ตครับแทนที่จะเอางบประมาณลงไปกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่เด็กต้องเรียนเขาไปลงรถตู้นะจ๊ะไปเรื่องแบบนี้เนี่ยเรื่องรถตู้อีกใช่ไหมที่รับส่งทั้งที่เด็กที่เรียนม.4 ม.5 ม.6 ที่เรียนวิทยาศาสตร์ห้องแล็บนะไม่มีอุปกรณ์เลย ยังเป็นแล็บแห้งอยู่เลยใช่ก็คือนั่งไปแล้วครูบอกว่าคืออะไรแล้วเนี่ยเด็กไม่ได้จะไม่ใช้มันนะเดี๋ยวแตกเคยเหมือนผมสมัยเรียนเลยเพราะมันมีอันเดียวไงบิ๊กเกอร์ระวังนะประคับประคองอย่างดีอันนี้คือบิ๊กเกอร์อันนี้คือกระบอกตวงในขณะที่เกาหลีใต้ที่ผมไปดูงานมาเรื่องของการโรงเรียนสอนพิเศษเขานะครับเขาให้เด็กฝึกเลยครับโรงเรียนสอนพิเศษเขาที่รับแค่12คนเนี่ยเข้ามาเนี่ยต้องทดลองเองใส่เสื้อกาวผ่าตัดกบอยู่ในห้องผ่าตัดเพื่อจะฝึกให้เด็กรู้ว่าเขาเหมาะกับการเป็นหมอไหมเขาชอบไหมนี่คือการให้ความรู้อย่างแท้จริงเกาหลีใต้บอกว่าประเทศเขาเติบโตได้ด้วยวิทยาศาสตร์น่าสนใจนะครับผมถามว่าทำไมเขาบอกเพราะวิทยาศาสตร์ทำให้คนมีวินัยบอกให้ไปปลูกต้นถั่ววัดตอน8โมงเช้าต้องวัด8โมงเช้าทุกวันนะครับ8โมง15ไม่ได้นะไม่เท่ากันนะเอารุ่มอร่วยไม่ได้นะต้องเป๊ะเลยแต่ของเราเนี่ยมาเอาดีทางด้านสังคมศาสตร์ครับอาจารย์ดูดิครับเรียนจบกันมาในงานหลักสูตรอะไรกันบ้างที่ตอนนี้นิยมมากรัฐประศาสนศาสตร์ที่ผมสังกัดอยู่นี่แหละครับบริหารธุรกิจแต่มีไหมจบเศรษฐศาสตร์จบวิศวะจบปิโตเคมีน้อยมากครับเครียดไงเครียดกลัวเครียดไม่ได้เด็กไม่สบายนะผมกังวลว่าถ้าเป็นอย่างนี้ประเทศเราจะไม่สบายในอนาคตเขาเรียกว่ารักสั้นสบายสั้นแต่ลำบากยาวนะฮะก็เป็นปัญหาวนเวียนกันอยู่อย่างที่บอกการจัดอันดับเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องตื่นตัวตื่นตูมฟังเขาหมดแต่ว่ามันก็เป็นข้อที่จะทำให้เราส่องกระจกว่าวันนี้ไอ้หน้าตาเราเหมาะสมหรือยังจะต้องไปตัดผมสั้นผมยาวโกนหนวดยังไงอันนี้ก็เป็นส่วนนึงที่ทำให้เราหันมามองตัวเองไม่ใช่ปฏิเสธเมื่อได้รับอันดับที่ต่ำลงน่ากลัวคือนี่ฮะคนที่ปฏิเสธเนี่ยมักจะปฏิเสธแล้วไม่เคยไปดูงานก่อนด้วยซ้ำไปว่าเขาวัดเรื่องอะไรบ้างแต่เอามาปฏิเสธแล้วเนี่ยผมว่าไม่ถูกก่อนจะปฏิเสธเนี่ยไปดูกันได้ไหมว่าเขาวัดด้านไหนบ้างเดี๋ยวจะเอามาคุยกันในรายการต่อๆไปว่าเนี่ยเขาวัดยังไงแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วปีที่แล้วเป็นอย่างไรเราจะพูดกันในประเด็นแบบนี้หมดเลยครับว่าการวัดเงินเดือนของครูของเรานี่เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับประเทศอื่นการวัดในเรื่องคุณภาพของเด็กเราเป็นอย่างไรเรื่องของโครงสร้างหลายๆอย่างเพื่อจะสะท้อนเห็นว่าเนี่ยมันมีเหตุมีผลนะครับอย่าลืมนะครับถ้าหน่วยงานนี้ที่เขาทำเนี่ยนะครับคนทั่วโลกไม่ยอมรับเขาอยู่ไม่ได้ถึงทุกวันนี้หรอกครับแต่เราเนี่ยเราปฏิเสธเร็วเกินไปหรือเปล่านะครับก็เลยทำให้เราเกิดปัญหาตรงนี้แหละครับว่าสังคมไทยที่สังคมที่สนใจแต่หน้าตาแต่ไม่สนใจเรื่องเนื้อหาพอเขาเตือนไม่ถูกใจปั๊บก็บอกว่าไม่จริงแต่ถ้าอย่างที่อาจารย์ถ้าได้รางวัลบินไปรับเลยนะนี่แหละแน่นอนบินไปเองนะฮะเนี่ยเป็นเพราะฝีมือเราเลยล่ะใช่ไหมครับอาจารย์ครับทวนสักนิดนึงเพราะว่าหลายคนดูรายการของเราอาจจะคันไม้คันมืออยากส่ง SMS มา4642123นะครับเรามีจะบอกว่าอะไรล่ะเป็นของที่ระลึกแล้วกันไม่ใช่รางวัลหรอกครับคัดเลือกโดยโปรดิวเซอร์ของเราว่าส่งข้อความมาแล้วถูกใจนะครับก็จะได้หนังสือเล่มนี้ไปซึ่งผมเขียนแต่หน้าปกไม่ใช่ AV นะไม่มีฮะข้างในก็จะเป็นเนื้อหาเป็นสีนะครับข้างในจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของประเทศในอาเซียนนะครับเนี่ยก็จะมีตรงนี้นะครับแล้วก็เล่มนี้เราคงจะมีการสมนาคุณกับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอีกแค่2ครั้งต่อไปจะเป็นเล่มใหม่แล้วก็จะหมดแล้วแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่า AAC นี่ก็อีกไม่กี่ปีแล้วเราเองถึงแม้ว่าอาจจะเรียนจบมาแล้วเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังหรือไม่อีกอย่างบางทีผมอยากพูดถึงสังคมของคนการมีอายุยืนเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวไม่ได้เตรียมเลยอ่ะนะเรื่องนี้ต้องคุยกันแน่นอนวันๆเอาแต่หน้าใหญ่ใจโตโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาสำหรับคนที่สูงวัยครับเขาเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตหยุดไม่ได้ใช่แต่เมืองไทยวันนี้คะแนนตกนะครับจากการประเมินแล้วเนี่ยตกฮะเอาแค่ในหลักสูตรยังไม่รอดเลยอาจารย์คนอายุ60ปีขึ้นไประดับการศึกษาเราต่ำลงหมายความว่าเขาไม่เรียนอะไรเพิ่มเติมเลยแต่ต่างประเทศนี่เขาเรียนตลอดเวลาครับตรงนี้ต้องกลับมาคิดนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องราวของวันนี้ครับในเรื่องของคนแคระบนบ่ายักษ์คนแคระอย่างเรา2คนนั่งบนบ่ายักษ์ก็พยายามมองอะไรไกลๆแล้วก็มองออกไปเพื่อได้เห็นภาพที่กว้างไกลมากขึ้นแล้วก็หลายคนอาจจะไม่มีเวลาก็มาฟังรายการของเราครับคนแคระบนบ่ายักษ์ทุกวันอาทิตย์กับรองศาสตราจารย์เทคนิคการแพทย์ดร.จักรพันชูเพชรครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับคนแคระบนบ่ายักษ์ครับสวัสดีครับ